นี้เราเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมาศึกษากับเจเนสใช่ค่ะพอดีตอนเริ่มทำวิกิแรกๆก็ไม่ละเอียดเรื่องสินค้าแต่ว่าดูที่ปากจากผู้แนะนำท่านนึงบอกว่าของอาหารเสริมหรือว่าตัวช่วยทางด้านร่างกายตัวเองเรายิ่งผิดสุดยอดมากค่ะก็แต่ไม่รู้ก็เลยอยากมีคนพูดถึงมีคนพูดถึงตัวนี้แต่ไม่รู้แหละว่าคืออะไรตอนนั้นใช่ไหมคะข้อมูลยังไม่แน่นพอใช่ค่ะก็เลยสั่งชุดสุขภาพมาลองดูอ๋อเราก็เลยลองอ่ะไหนเรารักษาเยอะแล้วหลีกเลี่ยงการทานสเตียรอยด์หรือเลี่ยงการทานนะยาเมื่อละ20เม็ดลองสั่งชุดสุขภาพตัวนี้ตื่นเต้นนะมาลองใช้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็ทีนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นยังไงดีขึ้นหมายถึงแบบมันหายปวดคือปวดน้อยลงใช่ค่ะปวดน้อยลงก่อนค่อยๆน้อยลงทุกข้อไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นทุกข้อคือรู้ว่าถ้าเครียดอีกเนี่ยก็มันจะตุ้มขึ้นมาแต่มันก็จะปวดอีกใช่ค่ะแต่ว่าถ้ารู้ว่าวันไหนเหนื่อยเครียดก็จะไหลซองหน่อยอ๋อคือพอเครียดก็จะหยิบมาทานเลยหยิบมาดูดเลยใช่ค่ะแล้วมันช่วยเรื่องความเครียดได้ด้วยเหรอคะช่วยเรื่องอะไรคะนอนหลับดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นอันดับแรกเราพักผ่อนเพียงพอแล้วถ้าเรานอนหลับดีขึ้นต่อมาความเครียดเราน้อยลงค่ะความเครียดน้อยลงมีกำลังเพราะว่ามันเพลียมันก็ระบบเลือดอะไรก็ไปกันหมดถ้าว่าจริงแล้วก็มีไขมันในเส้นเลือดด้วยเริ่มมีคอเลสเตอรอลกับไขมันมาคู่กันนะคะตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ทานยาเลยสักอย่างพอทานตัวนี้ปุ๊บตัดสินใจเด็ดขาดพอแล้วเบื่อแล้วไม่กินยาจริงไปคุณหมอก็มีตารางนัดกลับไปเนี่ยแล้วค่ะแต่ว่าที่ขึ้นแค่คุณหมอไม่เอายาค่ะคือเรารู้แล้วว่าร่างกายเราดีขึ้นใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคร่างกายฉันกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สองสามเดือนพอกลับไปเยี่ยมบ้านอีกทีพอดีเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปบอกเล่าถึงเรื่องที่กินด้วยแต่ว่าเราก็พูดถึงตัวนี้ที่บ้านก็ออกปากเลยขึ้นมาดีขึ้นเนาะเพราะปกติสามีจะขี้ปีกเวลานั่งกับพื้นเพราะที่บ้านแบบคนโบราณนะคะคือเราก็จะนั่งเราก็ลุกไม่ขึ้นแล้วไปคราวนี้ก็ลุกปุ๊บปั๊บอะไรเนี่ยคิดขึ้นชัดเลยนะสองสามเดือนใช่หรอใช่ค่ะสองสามเดือนนี่คือ60วันไม่เกิน90วันเองนะใช่ค่ะเร็วมากนะคะวันช่วงนั้นก็3 ซองต่อวัน3 ซองต่อวันแต่ให้ผลคุ้มค่าจริงสุดยอดจริงๆงั้นอยากให้พี่พึ่งช่วยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับคนที่แน่นอนแหละวันนี้เขาอาจจะมีภาวะเครียดหรือบางคนไม่เครียดแต่มีปัญหาในเรื่องของการปวดตับซึ่งบางครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไอ้เรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องใหญ่ๆก็ได้ถูกไหมคะวันนี้อยากให้พี่พึ่งฝากสักนิดนึงในการดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายกับผลิตภัณฑ์รีเซิร์ชค่ะใช่จริงก็ต้องขอบคุณเจเนสขอบคุณรีเซิร์ชด้วยที่มีโอกาสได้เจอกับเขานะคะจริงๆนอกจากเรื่องของทำให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วเนี่ยมันป้องกันได้ด้วยค่ะนี่ถือว่าแบบให้กำลังใจทุกท่านว่าบางทีเราไม่ระวังตัวว่าเราทำอะไรเครียดทำงานหนักบางทีเรามีกำลังเนาะทำไปเรามันสะสมอะค่ะก็นี่ถือว่าทุกคนก็ทักว่าปกติก็อารมณ์ดีนี่บอกเราขนาดเราเป็นคนหัวเราะง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างหลังเราไม่รู้ว่าเราทำงานทุกวันก็อยากให้ดูแลสุขภาพนอกจากจริงๆนอกจากแบบรักษาเราไม่ใช้คำว่ารักษานะคะมันช่วยเสริมเพราะว่าบางครั้งก็ทานคู่กับยาได้แล้วก็มันช่วยหลายๆเรื่องด้วยเรื่องนอนหลับเรื่องผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่างเช่นมีครั้งหนึ่งแบบมีแผลในช่องปากค่ะมันแบบร้อนในอักเสบจริงๆแค่ดูเนี่ยถูกอบไว้แล้วจริงๆหายเลยค่ะจริงๆไปเลยใช่ค่ะมันแผลเสพในปากเนี่ยไม่ต้องไปปกติต้องใช้ยาป้ายปากใช่ไหมคะไม่ต้องเลยค่ะองตัวนี้ปวดเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะก็ลองเทสดูเฮ้ยมันหายจริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันลดอักเสบในร่างกายยังไงจริงๆแม้ท่านมีผลลัพธ์กับคนในครอบครัวหลายท่านด้วยนะคะหลังเล่าให้ฟังแต่ว่าเห็นกับตัวเองวันนี้ก็ที่บ้านยังบอกว่าดีแข็งแรงจะได้ช่วยกันทำมาหากินเยอะขึ้นก็เป็นความเสียไปเลยสุดใจอีกอย่างแล้วที่เราจะเห็นชัดเจนเลยคือ